ที่ปกรณ์โยกหลบบาดังก้าเอ้า2ได้เลยครับปกรณ์แล้วเปิดลูกนี้ลอยมาได้ช้าสุดๆเลยครับโอ้โหป้าบอลเปิดไปเหมือนจะล้นแต่ยังมีบดินผาลายครับโอ้โหทีนี้เนี่ยไม่พลาดครับทางบดินผาลายครับวิ่งเข้ามาแปะสวนทุก3ตัวเข้าไปนะครับ1ประตูต่อ0ครับ1ในเครดิตที่ต้องให้ด้วยครับบังตรงนี้ครับแล้วเนี่ยครับโอ้โหพาเลี้ยงไปเฉยเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเปิดฟรีคิกเข้ามามองเช็ดมาตะเบียวโอ้มาแซงนำ 2-1 ครับก่อนที่จะจบในช่วงครึ่งแรกครับกล้องกลับมาเนี่ยเป็นโอนโกเลยครับของดานิโลอาร์เอสโอ้ก็ต้องบอกว่าโชคร้ายครับมีวรชิตนะครับที่โมงเปลี่ยนทางให้ครับโดนนะครับโอ้โหทำให้สกัดลำบากเลยครับตรงนี้ค่อยๆเริ่มกันเลยครับหาช่องจอดได้ออกขวามาสุพนันมีเวลาเลยยิงอัดกันเลยครับปัดมาแล้วบอลทิ้งเอาเสาไม่ได้ครับบดินบดินเอียงเข้าขวาเปิดเข้ามายังติดนพนลกฤษดาโมงไปทีนึงเดเกบ้าตัดได้แล้วหัวขวาเข้าเลยครับโอ้โหไปเลยครับ 3-1 ตัวที่ของเดเกบ้าครับนาทีที่71ครับโอ้โหการท่าเรือเนี่ยพยายามจะบอมใส่อยู่พักใหญ่เลยครับโอกาสล้าง2ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับบอลคิดยิงไปก่อนทีนึงแล้วซ้ำอีกทีนึงนะครับโอ้โหยังชนเสาบดินเปิดฉลับมามงมาของกฤษฎากาแมนนะครับมีเก็บได้ครับแล้วยิงฝ่ามาตรงนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะฉลับนะครับเพราะว่าดูจากทิศทางบอลเนี่ยเดี๋ยวตัวกลางมาตัวตรงนี้ดีกว่าครับในเคบ้าเก็บได้ปึ้งตรงนี้นะครับเนี่ยครับโอ้ยิงเวลอดวางขาบาดังก้าไปโดนบาดังก้าบอลเปลี่ยนทางครับชนินเองจะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยครับโอ้โหเปลี่ยนทางแบบนี้ผู้สาวตัวรับลำบากจริงนะครับอาจจะแล้วก็เป่าจบเกมเลยนะครับเป็นการท่าเรือเนี่ยเปิดบ้านชนะชลบุรี3-1นะครับการันตีในการคว้าแน่นอนแล้วนะครับ